สังเกตไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังระยะนี้มีข่าวเกี่ยวกับบริษัท King Power ค่ะบริษัท AOT ห,หรือบริษัททอท,อทอหรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือบริษัทที่ถือเป็นสมบัติชาติหรือเจ้าของบริษัทที่เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของสนามบินตั้ง6แห่งในประเทศนี้ตั้งแต่ดอนเมืองสุวรรณภูมิเชียงใหม่ภูเก็ตเยอะแยะไปหมดมีคนบอกว่าอย่าสกิดเอโอทีเยอะหุ้นเมื่อวานก็ล่วงอีก ล่วงทุกวันเมื่อวานก็นล่วงโอเคม, okay. มาดูกันสิครับว่าระยะนี้มีข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอวและไปพาดพิงคิงพาวเวอร์ค่ะไล่เรียงกันได้ตั้งสามข่าวนะม,มันเริ่มจากข่าวนี้ก่อนเริ่มจากข่าวแรกก่อนเลยเริ่มจากข่าวแรกก่อนเลยว่ากันที่จริงไม่ใช่ข่าวใหม่ไม่ใช่ข้อมูลใหม่เจะรัทไทยอินไซด์ไทยแลนด์เคยนำเสนอไปแล้ว จำได้ใช่ไหมครับอึงอ้งอึ้ง AOT เอื้อ King Power เรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่อง AOT เขาให้สัมปทานทั้งดิวตี้ฟรีและสัมปทานพื้นที่พาน,นิชในสนามบินหลักๆเช่นสุรภูมิดอนเมืองและอื่นๆอีกมากมายงงให้ใหหแก่ King Power King เวอร์ก็แทบจะผูกขาดพื้นที่เกินดิวตี้ฟรีพื้นที่สัมปทานพื้นที่พาน,นิชในสนามบินหลักๆในประเทศนี้ เกือบจากการวกรันสนามดินอินเตอร์ปรากฏว่าอยู่ๆ AOT เจ้าของสัมปทานบริษัทสมบัติชาติรู้สึกเห็นใจ King Power ดังนั้นจึงประกาศให้เลื่อนชำระและแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนรวม6งวดค่ะหมายถึงงวดที่ถึงกำหนดต้องชำระ ตั้งแต่มก,การาไปจนกระทั่งถึงมิถุนา2,566ก็ต้องชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนทุกเดือนใช่ไหมล่ะใช่ค่ะตามสัญญาเป็นแบบนั้นค่ะสัญญาสมรทานทุกเดือนใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะ,ะทีนี้ให้เลื่อนชำระและแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนผู้เก่งง่ายคือค่าสมรทานไดแหละค่ะให้เลื่อนชำระและแบ่งชำระค่าสมทานรวม6งวดด้วยกันประกอบด้วยงวดที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่มก,การากุมภาพันธะ์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงมิถุนา หกหกก็คือหกงวดผ่านมาแล้วไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นนะค่ะคำถามก็คือให้เลื่อนชําระอย่างไรในแต่ละงวดที่ถึงกําหนดชําระให้เลื่อนให้เลื่อนชําระออกไปได้6เดือนขณะเดียวกันในขณะเดียวกันในแต่ละงวดที่ได้รับการเลื่อนชําระก็สามารถแบ่งชําระได้เป็น12งวดแบ่งจ่ายได้ผ่อนจ่ายได้อะนักข่าวก็ถาม a ออทถามว่าพี่เงินพี่เยอะเหรอ พี่ไปเอื้อเขาสักขนาดนี้แล้วพี่ไม่เกรงเหรอมันจะกระทบสภาพคล่องหมายถึงกระทบกระแสงเงินสดหมุนเวียนไอ้สิ่ง,<อ>งที่จะ <LT. S 1> ได้ดไค่าสัมปทานมันไม่มันไม่ได้เข้ามาตามเวลาออค่าสัมปทานมันไม่ได้เข้ามาตามเวลามันไม่กระทบกับกระแสงเงินสดหมุนเวียนของพี่หรอทางเอ T ยืนยันสถานการณ์ของเรามั่นคงไม่มีปัญหาเงินสดหมุนเวียน ไม่มีปัญหาสภาพคล่องจะให้คิงพาวเวอร์ตั้งหรือต่อเวลาการชำระยาวกว่านี้ก็ยัางไม่กระทบนั่นแน่เขาแจ้งมาด้วยนะไม่ใช่คิงพาวเวอร์เจ้าเดียวเขาก็ให้เจ้าอื่นด้วยก็แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เพิ่งเป็นเจ้าใหญ่แต่บังเอิญบังเอิญสัมปทานดิวติฟีทุกสนามบินนานาชาติอยู่ในมือใครก็ส่วนใหญ่ของคิงพาวเวอร์มีส่วนน้อยได้หรอมีส่วนน้อยอย่างภูเก็ตเนี่ยดิวติฟีใช่ใช่มีส่วนน้อยใช่ที่ต่างจังหวัดโอเค แต่คราวนี้หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน AOT ออกประกาศปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกที่เรียกว่าค่า p s c Passenger Service Charge แบเรียกแบบชาวบ้านเรียกแบบชาวบ้านเขใช้ค<ก>ำง่ายๆภาษีสนามบินน่ะค่าสีสนามบิน,น,บนเวลาเราจะเดินทางเนี่ยเราซื้อตั๋วปุ๊บเนี่ยเราจะเดินทางอะ่ะเราต้องเสียค่าภาษีสนามบินก็คือค่า p s c ตัวนี้ค่ะปรากฏว่า ขึ้นค่าภาษีสนามบินอีก30บาท<ช>ถ้าเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศปรับจาก700เป็น730บาทต่อคนนะต่อเที่ยวนะถ้าเป็นผู้โดยสารภายในประเทศจาก100เป็น130บาทต่อคนค่ะสรุปก็คือจะไปเที่ยวเมืองนอกเสียภาษีสนามบิน730บาทสร,รสรุปสรุปถ้าจะไปปิกนิกจะไปฉลองครบรอบวันแต่งงานกับใครแถวๆถวภูเก็ต ก็จะต้องเสียภาษีสามบินร้อยสาบาทเขาจะเริ่ม1เมษาหกเจนะไม่ใช่เก็บตอนนี้นะ 1, 1> เขา,<ม>าประกาศ <6, 7 S 2> ล่วงหน้าเพื่อจะเก็บ1เมษาสองพนห้ารมีคนถามว่ามีปัญหาอะไรทําไมต้องขึ้นค่าบริการผู้ด,ดิสารขาออกเขาบอกไม่ได้เพิ่มมาตั้งนานแล้วทางเออทีเขาก็บอกว่าเอได้นําเอาเทคโนโลยี ที่มันเป็นอะไรที่ใหม่ๆม,ม,มาใช้ในการให้บริการดังนั้นทําให้ต้นทุนในการบริการผู้โดยสารมันเพิ่มขึ้นเมื่อต้นทุนเม,มึ้นต้นทุนในการบริการมันเพิ่มขึ้นจึงจําเป็นที่จะต้องขึ้นค่า <P SE. S 2> บริการก็ลงทุนเพิ่มไงบริการดีขึ้นอำนวยความสะดวกตรวจสอบอไรได้มากขึ้นต้นทุนในการให้บริการเพิ่มขึ้นจึงต้องขึ้นค่าบริการกับผู้โดยสาร แตขณะเดียวกันก็อนุโลมเอื้อผ่อนปลนให้ King Power สามารถที่จะเลื่อนชำระค่าสัมปทานและแบ่งชำระค่าสัมปทานมันก็ดูอะไรแปลกๆไหนบอกเงินเยอะไงทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งอ้าวมีอีกเรื่องหนึ่งอ้าวมีอีกเรื่องหนึ่งเอาจับมัดเป็นเรื่องเดนะียวนะนะเกี่ยวกนันท่าเกี่ยวกันท่าเมื่อวันที่เท่าไหร่เอ่ยเมื่อวันที่28พฤศจิกา ทางผู้บริหารของ AOT ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย AOT ทอททอยู่ในตลาดหุ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็ต้องแจ้งตลาดหุ้นได้แจ้งตลาดหุ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการกรรมการบางคนเอาไฮไลท์เลยดีกว่าเอาไฮไลท์เลยดีกว่าจิ้มไปที่ข้อที่สาม ข้อที่3นะคะก็มีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทอทให้มีผลตั้งแต่29พฤศจิกายน2566ก็คือตั้งบิ๊กหินเป็นประธานบอร์ด AOT นั่นเองโอเคพูดกันง่ายๆตั้งบิ๊กหินเข้าไปเป็นบอร์ดแทนคุณนัจจารีอนันตสินขนาดเดียวกันก็ตั้งบิ๊กหินทำหน้าที่ประธานบอร์ดด้วย ื่ออะไรนะบิ๊กหินบิ๊กหินก็นี่ไงพลตารวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถอดีตเจรตํารวจไงที่เกษรราชการมาแล้วอะเจรด้ตารวจแห่งชาติใช่เจรตํตรวจแห่งชาติบิ๊กหินนามสกุลอะไรจ๊ะทำไมล่ะคะปราสาททองโอสถค่ะมีปัญหาอะไรคะปราสาทปราสาททองโอสถตระกูลนี้เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรบ้างจ๊ะก็สื่อก็มีนะคะโรงพยาบาลก็มีแล้วก็สายการบินบางกอกแอ์เวย์ค่ะโอเคตระกูลปราสาททองโอสถเป็นเจ้าของ โรงพยาบาลกรุงเทพใช่โรงพยาบาลขยะเยอะมากเป็นเจ้าของสื่อ,อ,อมไม่ต้องเอ่ยชื่อ,อเป็นเจ้าของสายการบินบากอกแอร์เวคสายการบินบกอกแอร์เวเป็นลูกค้าของเออใช่ไหมอ้าวก็ต้องใช้สนามบ,บินขึ้นลงไงก็ต้องเป็นลูกค้าอยู่แล้วค่ะโอเคเครื่องบินขึ้นลงต่างๆเอาบิ๊กหินวิษนุป,ปราสาททองโอสถมาเป็นประธานบอ a ์ดเออมันจะโลกรวัชชะไหม เขาแยกได้มันจะโลกัวัาชะาไหมแยกได้บอกจริงบอกตามตรงนะ <c oughs> คุณกาบเรียนถึงคุณสุริยะด้วยความเคารพผมก็จะว่าคุณสุริยะอาจไม่รู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ระวังไว้หน่อยก็ดีจับรายละเอียดหน่อยคุณสุริยะจับรายละเอียดหน่อยระวังไว้นิดนึงก็ดีเรื่องบางครั้งเรื่องมันไม่เป็นเรื่องเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่อง